อธิชาติเปิดตัวลูกชายครั้งแรกเผยโมเมนต์คุณพ่อพาลูกชายออกงานน่ารักอบอุ่นหัวใจเชื่อว่าหากใครติดตามอ้ําอธิชาติจะทราบกันดีค่ะว่าทั้งคู่แต่งงานกันมานานและพยายามอย่างหนักที่จะมีทายาทพึ่งทั้งธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่เป็นผลจึงต้องยอมถอยก่อนตัดสินใจรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยเห็นน้องฟ้าโปรดลูกสาวของทั้งคู่กันไปแล้วใน Instagram ที่มีการโพสต์ภาพอยู่เป็นประจำกระทั่งล่าสุดอ้ําอธิชาติมีการเผยภาพลูกชายน้องฟีนิกซ์พร้อมเขียนข้อความสั้นๆระบุว่าเด็กน้อยหอยสังซึ่งก่อนหน้านี้อ้ําก็มีการลงภาพลูกชายบ่อยๆ อยู่แล้วทั้งพาไปเที่ยวไปร่วมอีเวนต์ต่างๆของคุณพ่อทำให้ใครเห็นก็รักและเอ็นดูน้องฟีนิกซ์เป็นอย่างมากยิ่งตอนนี้น้องฟีนิกซ์กำลังอยู่ในวัยที่กำลังซนคุณพ่อต้องคอยอุ้มและดูแลแบบตัวติดไม่ห่างทำให้เห็นสายสัมพันธ์ของคุณพ่อกับคุณลูกที่มองดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ